ปิชาแนลขอเสนอเก้าอี้ทรงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนำไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือร้านสวยเท่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมี5ลายให้เลือกสรรลายทรงยูเนียนแจ็คลายธงชาติอิตาลีลายพื้นส้มลาย76ลายสุนัขเพียงแค่ตัวละ 6,500 บาทเท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์089-204-1146ที่สปิชาแนลที่เดียวเท่านั้นC4 Motorsport สวัสดีค่ะพบกับ4 Film อีกเช่นเคยค่ะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฟอร์ฟิลจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับรถยนต์ซิตี้คาร์พลังงานไฟฟ้าจากค่ายของรถประเทศอินเดียอย่างทาทานั่นเองค่ะจะเจ๋งยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะแม้จะเป็นเพียงแค่ค่ายรถเล็กๆแต่ทาทาผู้ผลิตรถยนต์จากอินเดียก็มีของดีที่น่าสนใจไม่เบาค่ะกับซิตี้คาร์พลังงานไฟฟ้านามว่าเมกะพิกเซลรถที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดและพัฒนามาจากรถรุ่นก่อนของค่ายอย่างพิกเซลโดยเมกะพิกเซลได้รับความร่วมมือจากศูนย์ออกแบบในอินเดียสหราชอาณาจักรและอิตาลีซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้เป็นรถซิตี้คาร์ที่สะท้อนมุมมองและความต้องการของผู้ใช้รถในมหานครใหญ่ๆทั่วโลกค่ะMega Pixel เป็นรถ4ที่นั่งที่มีชุดสนับสนุนกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำมันเบนซินโดยจะทำหน้าที่ชาร์จกำลังไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ทำให้สามารถใช้งานได้ในระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรด้วยน้ำมันเพียง1ถังเท่านั้นแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะมีค่าไอเสียอยู่ที่22กรัมต่อกิโลเมตรและมีอัตราสิ้นเปลืองแค่100กิโลเมตรต่อลิตรค่ะจากการใช้พลังงานของแบตเตอรี่นอกจากนั้นแล้วเมกะพิกเซลยังใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Zero Turn ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งแยกการทำงานกันอิสระทั้ง4ล้อส่งผลให้มีความคล่องตัวสูงสำหรับการใช้งานในเมืองสามารถเลี้ยวกลับรถหรือเข้าจอดได้ด้วยรัศมีวงเลี้ยวเพียงแค่2.8 เมตรเท่านั้นโดยรูปลักษณ์ภายนอกนั้นนะคะก็จะเป็นไปตามแนวทางกราฟิกแบบฉบับอินเดียประตูจะใช้สไตล์เลื่อนแบบดับเบิ้ลสไลดิ้งแนบไปกับด้านข้างตัวรถช่วยประหยัดพื้นที่ขณะขึ้นลงได้ค่ะดีไซน์ภายในห้องโดยสารออกแบบทันสมัยมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันค่ะเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมไม่น้อยหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่เลยใช่ไหมคะสำหรับทาทาเพราะต้องบอกเลยค่ะว่าเมกะพิกเซลนั้นมีความอเนกประสงค์อย่างรอบด้านเลยเชียวค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของฟอร์ฟิลก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ C4 Motorsport แห่งนี้ค่ะสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะพบกับฟอร์ฟิลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องบายบายกันไปแล้วสวัสดีค่ะ